สวัสดีทุกคนด้วยครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ Shadow of the Tomb Raider นะครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของ Sanctuary เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับโจนาห์กับแอบบี้แต่ว่า2คนนี้เนี่ยเขาไปตามหาเบาะแสเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอังเรโรเปสในศตวรรษที่17นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่ากล่องสีเงินแห่งอิกเชลเนี่ยที่อังเรโรเปสได้นำมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อมีการเสียเวลาเรารีบไปหากันดีกว่าก่อนที่กลุ่มของ Trinity หรือว่าดร.โดมินิสกุสจริงๆแล้วคืออามารูเนี่ยจะมาเอาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่จุดนี้คือเควสหลักอยู่ใกล้ๆนี้เองซึ่งจะเจอใครหรือเปล่าอ่ะเอามาแล้วใช่ซาร่าป่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอคือลาร่าคอฟงั้นเหรอใช่แล้วฉันเองฉันจำภาพเธอจากรูปภาพได้ทำไมเธอถึงสนใจสถานที่แห่งนี้ล่ะและตามหาปริศนามาน่ะดวงใจสารพิษอยู่ในถ้วยและอยู่ใกล้กับก้อนหินที่มีหลากหลายหน้าน่ะก้อนหินหลากหลายหน้ากันหรอนั่นแหละทำไมฉันถืออยู่ที่นี่ด้วยฉันไม่อยากจะตามเส้นของเธอนะแต่อสรพิษที่อยู่ในถ้วยน่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการตามหาต่างหากงั้นฉันสามารถบอกได้เลยว่าใบหน้าที่เธอตามหาเนี่ยอยู่ที่นี่มาเมื่อ400ปีแล้วตามเอกสารในห้องสมุดเนี่ยโบราณเนี่ยได้พูดว่าพวกเขากำลังปกป้องสุสานใต้ดินอยู่สุสานใต้ดินนั่นหรอเพราะเรายังไม่เคยตามหาเหมือนกันแต่ที่เธอจินตนาการแหละสิ่งนี้น่ะมันทำให้นักล่าเนี่ยมาตามหาสมบัติอย่างบ้าคลั่งมากแต่ว่าลาร่าคอฟเนี่ยน่าจะฉลาดอย่างที่แบบทุกคนพูดถึงนะถ้าเกิดต้องการตามหาแล้วก็บางทีฉันอาจจะสามารถช่วยเหลือได้คิดว่าฉันต้องตามหาในคอสูก่อนใช่ไหมใช่แล้วมันอยู่ใกล้ๆกับป่าช้านั่นแหละมันเป็นตึกเก่าๆนิดนึงมั่นใจว่าให้เครดิตกับฉันด้วยนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวฉันให้เครดิตให้ก็ได้คือเหมือนประมาณว่าอ่ะถ้าเกิดหาเจอแล้วก็ให้เครดิตด้วยละกันว่าซาร่าเป็นคนแนะนำมานะครับทีนี้เนี่ยลาล่าเจออะไรหรือยังเพื่อนของแอปปี้เนี่ยได้พูดว่ามีสุสานใต้ดินอยู่แถวหอสมุดน่ะโอเคซึ่งเราต้องไปตามหาว่าหอสมุดเก่าๆอยู่ที่ไหนแล้วก็หอสมุดเก่าๆเนี่ยน่าจะมีสุสานใต้ดินและสุสานใต้ดินนั้นจะมีสมบัติอย่างที่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปดูกันแต่โจนาห์เนี่ยมารอแล้วสุสานใต้ดินอยู่แถวนี้เหรอเป็นสุสานใต้ดินลับด้วยไม่ถึงเป็นความลับหลาถ้าโลเปสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันน่าจะมีอะไรบอกบางอย่างในชั้นทฤษฎีมันก็ใช่แล้วเกี่ยวกับนายอ่ะนายเจออะไรยังเจอเกี่ยวหนังสือน่ะเกี่ยวกับ79การเป็นพระเจ้าอาจจะไปรู้มันอาจจะช่วยเหลือได้79สำหรับการเข้าใกล้ถึงพระเจ้างั้นหรออืออันนี้น่าจะเป็นหอสมุดแล้วมั้งเพราะว่าเควสมันอยู่ตรงนี้แล้วขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะเป็นหอสมุดเก่าไม่ใช่เก่าธรรมดาน่าจะรอการรีโนเวทด้วยฝุ่นเคลอะอยู่เหมือนกันเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เลยหมายถึงว่าเรามาถูกทางนะใช่หรือเปล่าเอาละโจนาฉันรู้สึกอะไรบางอย่างพวกเราใกล้ถึงแล้วลองมองรอบๆดูเผื่อมันจะมีสัญญาเกี่ยวกับโรเปสนะครับโอ้มองรอบๆหรอด้านหลังนี้มีอะไรเป็นรูปพระเยซูเหรอชุบโอ้ยโอ้ไม้กางเขนเราเจอไม้กางเขนอะตรงนี้แล้วตรงนี้มีอะไรป่ะอันนี้น่าจะเป็นเอกสารการเดินทางของอังเดโรเปสสามารถอ่านได้นะเราจะได้รู้ว่าอังเดโรเปสเนี่ยเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อจะได้พวกสมบัติต่างๆโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโน้ตตามหาเบาะแสแถวนี้ก็คือหาไปเรื่อยๆยังไม่เจออะไรแล้วตรงนี้ล่ะเป็นสีฟ้าอ้าวเอ๊ะสีฟ้าปกติมันจะเป็นสีแบบเหลืองทองนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นเหมือนกับเทวดากลางปีกแล้วก็มีมือคนมาเอ๊ะหมายความว่ายังไงภายใต้ปีกของเขาจะทำให้เขาปกป้องผู้ลี้ภัยได้ใต้ปีกของเขางั้นหรอใต้ปีกของเขาจะปกป้องเราผู้คนที่ลี้ภัยได้แล้วยังไงต่ออันนี้ล่ะคืออะไรนกกระสากับอุปราคาเฮ้ยนกกระสากับอุปราคาอยู่ตรงนี้น่าสนใจแฮะอันนี้ก็ยังเป็นโน้ตของอังเรียลเปสอยู่เราขึ้นไปด้านบนดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราต้องตามหาเบาะแสที่น
น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้เปิดก่อนอันนี้เป็นสีเหลืองทองน่าจะเป็นของมั้งเปิดไปเอาอีกแล้วเจอโน้ตเกี่ยวกับอังเดโรเบสมีอะไรไหมแถวนี้ตรงนี้ล่ะโจนาหนังสือเล่มนี้อธิบายเหมือนคนแปลกหน้ามาถึงปฏิบัติภารกิจเขาเจอเส้นทางทั้ง7บางทีอาจจะเกี่ยวโรเบสมันเป็นหนังสือน่ะพวกเราน่าจะใกล้ถึงแล้วเราต้องมองตามผ่านนิดนึงคือพูดง่ายเหมือนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาได้เขียนว่าอังเดโรเบสเนี่ยน่าจะมาถึงที่นี่แล้วแล้วก็7สเต็ป7ก้าวสู่การใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวคงต้องดูกันนิดนึงเพราะยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังคงต้องตามหาของไปตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีแสงสีฟ้าอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนดูซิชึบปิงปองเป็นรูปพระอาทิตย์หรือว่าสุริยันนั่นเองดวงอาทิตย์จะถูกความมืดแล้วก็ดวงจันทร์จะไม่ให้แสงสว่างโจนาไปคิดว่ามันเป็นประโยคเกี่ยวกับในไบเบิลเนี่ยพระอาทิตย์จะมืดมนภายใต้ปีกของเขาจะปกป้องเราผู้ลี้ภัยมันหมายถึงอะไรได้หรอนั่นสิเราคงต้องตามหานกกระสากับตัวอุปราคาเอ้ยก็อยู่ข้างล่างนี้สิใช่ไหมเหมือนเจอคำใบ้แล้วอะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันก่อนเมื่อเราเจอ2รูปภาพนั้นเขาให้มาที่รูปนกกระสากับดวงอาทิตย์เอ้ยเดี๋ยวก่อนตอนแรกยังเคาะไม่ได้นี่เอาเคาะได้แล้วมีรูปภาพอยู่ด้านหลังนี่ไหนต้องเปิดดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยโอ้ โอ้ยหุ่นเคลอะเลยนกกระสาภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ปกคลุมสีดำเวลาครูสกางเขนที่แท้จริงนั่นมันสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าอุ๊ยกล่องสีเงินไงไม่ผิดแน่นอนพระเยซูถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนนั่นคือเป็นช่วงสถานที่ที่เขาถูกตรึงแต่มีอะไรบางอย่างหายไปเมื่อ 1,600 ปีที่ผ่านมามีแค่7เท่านั้นนั่นเป็นวันที่จะกลับไปถึงช่วงเวลาของโรเบสนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดที่เชื่อมโยงเขาใช่แล้วน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราต้องตามหานิดนึงแล้วเราต้องตามหาไม้กางเขนที่อยู่แถวๆนี้อ้าวไม้กางเขนก็อยู่นู่นไงนี่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อเราตามหากล่องแล้วแล้วเราจะเอากุญแจจากโดมิงกุสได้ยังไงเดี๋ยวฉันหาทางคำว่าฉันจะหาทางหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนหรือเปล่านี่ไม้กางเขนอยู่ตรงนี้จะได้หรือเปล่าใช่พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขนช่วยฉันดันขึ้นหน่อยพระเยซูถูกตรึงไว้กางเขนโอ้โหเป็นทางรับเปิดออกมาแล้วโอ้โหว้าวมันยังใช้งานได้อยู่นะนี่ได้เจอแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังจะมีปริศนาต่อไปไหมต้องลุ้นกันแล้วล่ะนะขอใช้สิเปิดหน่อยฮึบดูเหมือนจะมีทางค่อนข้างยาวลงไปข้างล่างดูซิว่าที่นี่จะนำไปที่ไหนลงไปค่อยๆลงนะมันน่าจะลึกอะฮึบโอเคโอ้โหเดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอ้โหมันไม่ใช่ลึกธรรมดามันลึกมากนี่คืออุ๊ยๆๆๆเอาโจนา Station 2 Station 2พระเยซูได้ร่วงหล่นครั้งนึงเดี๋ยวโจนาแป๊บนึงแขนหายไปไหนจงเดินคือในขณะที่พวกเรายังมีแสงอยู่จงเดินในขณะที่มีแสงอยู่แต่ว่าโจนาแขนนายหายไปไหนจะบักตอนนี้ไม่ได้นะเมื่อคำแปลบอกว่าจงเดินในขณะที่มีแสงอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องเดินตามแสงไปแล้วเอาตัวนี้สะท้อนแสงใช่หรือไม่โอ้โอ้นั่นไงใช่เลยโจนาแขนหายไปไหนแขนลอยนะเราอะฉันไม่คิดว่าฉันจะถูกฝังไว้ที่นี่หรอกนะหัวของฉันเนี่ยน่าจะถูกปลาทิ้งแน่นอน
โอ้โหแล้วคือสุสานอยู่นี่เต็มเลยเดินตามแสงไปความมืดเนี่ยจะไม่ทำการปกคลุมจะมันอาจจะเป็นคำใบ้หรืออาจจะเป็นอันตรายก็เป็นไปได้ดูเหมือนจะเป็นรูปปั้นเมอร์จิแมรี่นะพระเยซูได้เจอกับท่านแม่ในสเตจที่3อู้กระจกดูเป็นฝุ่นมากเลยแสดงว่าเราต้องปัดฝุ่นก่อนมะมามามาเดี๋ยวฉันพาเธอไปให้ดีเนี่ยไม่มีแขนอีกแล้วปัดฝุ่นก่อนปัดอ๋อเฮ้ยมันใช้งานได้แล้วนี่ไงปัดฝุ่นเรียบร้อยเหมือนแสงจะนำทางมาตรงนี้นะกำลังสงสัยอยู่ว่าคำว่า7เหตุการณ์เนี่ยเรียกว่า79หรือ7เหตุการณ์มันคืออะไรกันแน่ไม่มั่นใจโอ้ What happened to these people? เกิดอะไรกับผู้คนที่นี่เนี่ยเหมือนกับแสงนี่ทำให้ระบบการทำงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเอ้ยเดี๋ยวลาล่าไม่เห็นหรอไม่เห็นจริงอุ๊ยนี่ไงลาล่ากับดักเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอโชคดีนะเนี่ยมันค่อนข้างเขอะแล้วเป็นสนิมนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่4เดี๋ยวเราต้องดูว่าจิตกรรมฝาผนังเนี่ยบอกอะไรเราบ้างจิตกรรมฝาผนังหรอโอ้โหกำลังจะบอกอะไรเราหรออันนี้อะไรอ่ะมีผู้หญิงอยู่ในรูปนี้แล้วอันนี้เหมือนกับใครบางคนเข้าใกล้แต่ว่าเขาโชคไม่ดีเหมือนเขายอมรับชะตากรรมบนไม้กางเขนนี่โอ้โหแล้วต้องไปตรงไหนอ่ะมันต้องเรียงตามเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ปะไม่มั่นใจแต่ตรงเนี้ยไม่น่าได้เพราะว่ากับดักแน่นอนต้องเรียกเหตุการณ์สำคัญหรอจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก่อนถูกตรึงไม้กางเขนเนี่ยต้องเรียกเหตุการณ์ดีๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าต้องเรียกเหตุการณ์ดีๆเนี่ยโอ้โหแป๊บนึงนะเหตุการณ์หรอเจอพระแม่ Virgin Mary เอ้ยเรียกผิดหรือผิดVirgin Mary ต่อจาก Virgin Mary ต้องเจออะไรต่อหรอไม่มั่นใจแฮะอันนี้ป่ะยอมรับในสตากรรมไม้กางเขนใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวเราลองดูแป๊บนึงถ้าไม่โดนกับดักนะใช่หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอ้าวเอาถูกด้วยหรอเพราะว่าเจอ Virgin Mary จะต้องเจออะไรบางอย่างเอาละสเตชันที่3พระเยซูร่วงเรียกนะช่วงเวลาที่พระเยซูร่วงเป็นครั้งที่2คือเจอเหตุการณ์นั่นแหละที่ต้องตรึงไม้กางเขนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าแปลผิดขออภัยนะเพราะไม่มั่นเรื่องศาสนาจริงที่ว่าพูดถึงอะไรอย่าบอกนะเป็นเกี่ยวห้องไม้กางเขนครั้งนึงเหมือนกับมัมมี่นะมันไม่ใช่เรื่องการลุกเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกไม่จำเป็นหรอกพวกเขาน่าจะสวดภาวนาหรือสักการะอะไรบางอย่างหรือว่าพวกเขาอาจจะป่วยไข้ก็ได้อาจจะเป็นสถานที่ที่6โอ้โอ้ก็คือน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางคริสต์ศักราชคริสต์แล้วล่ะเมื่อกี้พูดถึงไม้กางเขนเหรอไม้กางเขนอันนี้เหมือนกับเขากำลังแบกเขาขึ้นไปโอ้แบกขึ้นไม้กางเขนหรออืมแล้วทีเนี้ยประเด็นคือว่าอะไรรู้ป่ะต้องนั่งแก้ปริศนาว่ายังไงทีเนี้ยกำลังจะคิดอยู่ว่าต้องเป็นช่วงที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนในรอบที่2หรือเปล่าถ้าเช่นนั้นนะขอลองดูก่อนหมายความว่าเราต้องเลือกรูปปั้นที่กำลังถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนอะแล้วก็ให้แสงมันส่องมาขอพักไปแป๊บนึงพักก่อนโอเคแสงสะท้อนแล้วแล้วเราก็หมุนแบบนี้ขอไปอันที่2ก่อนเพราะว่าอันนี้คือกำลังถูกตึงอยู่ถูกตึงชึบได้แล้วมะถ้าโดนกับดักคือเริ่มใหม่แค่นั้นเองพักก่อนอุ้ย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 
โอ้โอ้ my god แล้วก็ตรงนี้ผักแสงมาผักแสงมาเรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผิดมันต้องไปผักแสงอยู่ตรงนู้นโอเคนี่แสงมาแล้วแล้วเราก็มาผักตรงนี้ดึงมาเหมือนเดิมเลยก็คือฉายแสงไปตรงจังหวะที่ถูกตึงไม้กางเขนเราไม่ใช่ทางนี้เหมือนถึงถูกตึงแล้วแต่ถ้ากำลังถูกตึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ก็คือต้องเป็นอันนี้นี่อันนี้น่าจะนี้แหละโอเคถ้าถูกก็ไม่เจออะไรถ้าผิดก็โดนกับดักแค่นั้นเองเพราะว่ามันมีช่องสี่เหลี่ยมชุบโอ้โอประตูได้เปิดออกแล้วสถานที่แห่งนี้นั้นมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยนั่นศพใครอ่ะศพใครอยู่ข้างในนี้แล้วแผ่นต้นหินนั่นนี่มันเกิดบ้าอะไรที่นี่เนี่ยโอ้โลเปสมีลูกศิษย์อยู่ในกำแพงนี่แล้วเขากำลังเปิดกำแพงจากนั้นก็แบงใครเป่าหัวไม่มีใครพบพยานหลักฐานหรอกไหนท่านขอเปิดหน่อยสิชุบอุ๊ยจะเจอหรือเปล่าว้าวใช่แล้ว The box of Ishel กล่องของ Ishel ปรบมือในสุดก็เจอสักทีหลังจากหลายพาร์ทมามีแค่คนที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถช่วงชิงโชคชะตาจากฉันไปได้ใครที่ถูกเลือกอาจจะเป็นเธอหรือเปล่าเออแต่ต้องอย่าให้อำนาจกล่องล่อลวงนะเขาทำลายทุกอะไรนะเขาเรียกทำลายหลักฐานทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันเพื่อปกป้องก่อจากทีนิตี้หรอไม่เพื่อปกป้องก่อนจากผู้คนภัยทิติต่างหากเขาถูกมันครอบงำเต็มๆโอ้โหถูกกล่องครอบงำเพราะว่าอุนูราตูบอกว่าอย่าให้พลังอำนาจของกล่องครอบงำเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคือซวยเลยอุ๊ยเรียบร้อยกล่องเดี๋ยวหยิบกล่องปั๊บอย่าบอกนะคนแกทำงานโอ้โหใหญ่แล้วอุ๊ยเอ้าล่วงเหรอโอ๊ยโอ๊ยล่วงมาแล้วต้องว่ายน้ำหนีออกไปให้ได้อยู่ทางไหนไปโกได้กล่องมาแล้วเราก็ต้องรีบว่ายก่อนว่ายยาวๆยาวไปเลยยาวอีกไปทางไหนต่อนี่โอ้โหนี่คืออุ๊ยอายาอายาเกือบไปแล้วนี่คือสุสานฝังใครไว้แบบเยอะไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เปิดบ้านก่อนโอ้ยแล้วก็ปีบอย่างงั้นแหละยังไงต่อดีแต่ว่าเราต้องรีบว่ายแล้วล่ะเพราะไม่อย่างนั้นจะหายใจไม่ได้แล้วอุ๊ยโอ๊ยเจอไหมเจอที่หายใจยังไม่เจออ่ะแล้วโจนาอยู่ไหนไม่รู้โจนาโอเคหรือเปล่าวายขึ้นไปก่อนวายขึ้นไปก่อนอย่างอีกเอ้ยอุ๊ยเจอแล้วเจอแสงแล้วอดใจไว้นะอุ๊ยอุ๊ยอ้าวเดี๋ยวเสียงนี้มันอันนี้มาไวจังเลยนะรู้ได้ยังไงเธออยู่ที่ไหน I don't know. ฉันไม่รู้ I just need ฉันแค่ต้องการกล่องเท่านั้นโอ้ยด่าเต็มหน้าเลย well, I guess we're done here. ฉันคิดว่าพวกเราจบเรื่องของเราแล้วเดี๋ยว
โอ้ยโดนทรมานอามารูลาล่าคงไม่หรอกมั้งได้กล่องมาแล้วจะให้หรอเอ้า stop หยุด let him go ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวนี้เอาจริงสิหากล่องอะแทบตายจะให้กล่องง่ายๆหรอไม่ได้นะหรือเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ release him ปล่อยเขาไปซะและฉันจะให้กล่องนี้กับแกลาล่าเธอจะทำอะไร lost enough people. ฉันสูญเสียผู้คนมากเกินพอแล้วเดี๋ยวก่อนโลกอย่าเพิ่งยิ้มซะแย่อย่าค่อยแก้แค้นเดี๋ยวก่อนรอก่อนI know you have. ฉันรู้ว่าเธอต้องทำแบบนี้Your father was brilliant. พ่อของเธอเป็นคนฉลาดมากเลยนะเขาควรจะได้ในสิ่งที่ควรได้ก่อนแต่เขาเป็นเพื่อนของฉันมาก่อนแต่เขาเนี่ยมันลุ่มหลงแล้วก็ดื้อด้านแกน่ะไม่รู้จักเขาดีพอหรอกเขาปฏิเสธสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานการทำรายงานแล้วเขาต้องหยุดการทำงานด้วยงานของเขานั่นแหละแกฆ่าพ่อของฉันเขากำลังจะไปเปิดเผยไพติไงเปิดโปงว่าแบบมีไพติอยู่จริงๆทุกสิ่งที่ฉันรักทุกสิ่งที่ฉันต่อสู้โลกของฉันจะต้องถูกทำลายแล้วโลกของฉันล่ะโอ้ไม่เอานาลาล่าเราไม่สามารถคิดแบบเด็กได้มันแกปล่อยให้เด็ก9ปีเนี่ยสูญเสียพ่อไปได้ไงและฉันก็ไม่อยากเสียให้แบบคนทุกๆคนซึ่งร้อยปีพันชีวิตที่อยู่ในปฏิทินฉันไม่มีช้อยทางเลือดมันมีทางเลือกเสมอแหละคนหนึ่งก็อยากจะมีชีวิตอยู่ครอบครัวอีกคนหนึ่งก็ต้องการปกป้องเมืองแต่แค่ว่า It's not too late. มันยังไม่ช้าเกินไปแล้วนะ you can honor นายสามารถชูเกียรติอุนุราตูแล้วก็ฟื้นฟูสุริยันกลับมาได้ no. ไม่พวกเราภัยพิบัติจะต้องถูกกำจัดแกมันชั้นต่ำเห็นแก่ตัวนักฆ่าที่ขี้ขลาดแล้วลาล่าล่ะแล้วจะมีกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปที่ต้องตามล่าเพื่ออะไรอุ๊ยอ้าวเดี๋ยวทำไรอ้าวๆๆโจนาลาล่าไปซะหยุดเขาเดี๋ยวนี้นี่จะยิงเหรอนี่เนี่ยเอามาปุ๊บสักทีหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะได้กล่องไปง่ายๆแล้วเหมือนมีดอ่ะไป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 ระวังคือเข้าใจเลยนะคนหนึ่งก็ตัวของอามารูโดมิกุสเนี่ยก็ไม่อยากให้แบบเปิดเผยว่ามีภัยตีตีจริงๆเพราะว่าผู้คนจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ว่ามันต้องไปรังควานชีวิตของพ่อของลาล่าหรอทำให้แบบเด็กคนหนึ่งต้องสูญเสียครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะแต่ตอนเนี้ยต้องสเตลป่ะต้องสเตลแล้วแหละแต่ว่าแล้วจะสเตลยังไงเนี่ยนี่โอ้ยนี่ทุบยิงเหรอยิงเหรอหลบก่อนสิมาปืนพร้อมนี่ปืนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไม่มี3ตัวไม่ใช่หรอ3คนเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะแล้วก็เก็บกระสุนก่อนพังโครนอะไรให้เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราต้องรีบตามโจนาไปแล้วตอนนี้โจนาเนี่ยทุกนี่แน่ไม่เห็นด้านหลังใช่ไหมแน่นอนถ้าไม่เห็นก็ลักก่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนโจนาวิ่งไปไหนรอเราด้วยกำลังจะไปแล้วนี่โรกโจนามาเรียได้กล่องไปแล้วและลักเขาอยู่ที่โบสถ์ตามหาเธอให้เจออุ๊ยเอ้าอุ๊ยแล้วคือเมื่อกี้วิ่งมาแล้วก็ไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราต้องทำการสเตลก่อนดีไหมอยากจะสเตลบ้างหรือไม่ควรจะสเตลดีThese people just don't give up. มา
นี่ขอสเตลก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเอ๊ะเห็นเหรอไม่เห็นนะสิเห็นไหมไม่เห็นหรือว่าจะเห็นแต่ตอนนี้มันเห็นแล้วแหละคงไม่ต้องซ่อนตัวแล้วหรอมั้งนี่นี่ยังไงท็อปอยู่นี่นี่เฮ้ยระเบิดโอ้ยเกือบไปแล้วปาระเบิดมางั้นหรอไม่โดนอ้าวนี่เนกระสุนยังเหลือเฟือสามารถใช้งานได้ส่วนอันนี้เดี๋ยวนะเป็นไม้กางเขนมีอะไรหรือเปล่าแถวๆนี้ขอปีนขึ้นก่อนจ้าเอ๋ฮัลโหลไม่เจอไม่โดนอันนี้เป็นไม้กางเขนอ่ะเขาให้ทำอะไรได้อ๋อเดี๋ยวนะให้สเตลแต่ว่าเรากำจัดไปหมดแล้วหรือจริงๆมันมีของแถวนี้โจนาห์ในที่ไหนฉันอยู่ในทุ่งข้าวโพดนะซ่อนตัวไว้ดีๆนะฉันกำลังจะไปน่าจะหมดแล้วเรากระโดดข้ามตรงนี้ไปก่อนอยู่ในทุ่งข้าวโพดเหรอทุ่งข้าวโพดทุกคนอันดับแรกต้องตามหาลาลาคอฟให้เจอมาถึงเวลาล่าแล้วคอฟฉันรู้ว่าแกอยู่แถวนี้ฉันควรจะต้องฆ่าแกตรงที่ไซบีเรียแล้วแต่ว่าโดมิซุสเนี่ยไม่ให้ฉันทำและตอนนี้ขึ้นอยู่กับฉันแล้วและฉันจะจัดการความผิดพลาดทั้งหมดโอเคตอนนี้คือต้องซ่อนตัวชึบลากมาลากเข้าป่าเอ้ยลากเข้าทุ่งก่อนเงียบๆไว้เก็บไว้เฮ้ยแกอยู่ไหนอยู่นี่ไงถามหาใช่ไหมมาถ้าจะเฮ้ยคนนี้เห็นแน่นอนหลบก่อนชุบนี่ลากมาก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตโอ้โหชุบซ่อนตัวไว้อายามากันเพียบเลยฉันไม่เห็นอะไรเลยถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าจะสเตลไหวมั้งแต่น่าจะหนีได้แหละเฮ้ยมาแก่ที่ไหนนี่แน่อ้าวโอ้โหเห็นเหรอโอ้โหหนีก่อนคนเยอะแล้วเยอะไม่น่าปลอดภัย Cardinal 6 ตอนนี้เราได้เจอคอฟแล้วเธออยู่ในโรงกัด L เดคอนทีมลงพื้นแล้วเอาละโอ้ยังไงดีโอ้โหจัดการเธอเดี๋ยวนี้ยังไงจะจัดการฉันงั้นหรอมาอ้าวเดี๋ยวนะนี่ไงโอ้ยโหนี่โอ้ยอยู่ไหนโอ้ยรีโหลดก่อนแล้วก็ปาไปชุบนี่แน่ปาไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเมื่อกี้เอ้ยระเบิดอุ้ยเกิดไปแล้วนี่แน่อุ้ยระเบิดลาล่าตอนนี้ฉันอยู่ในคอปเตอร์แล้วเดี๋ยวนะเร็วเข้าเอาอยู่ในคอปเตอร์แล้วเหรอรอก่อนเก็บกระสุนก่อนว้าวนี่แน่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์แล้วเหรอสักครู่หนึ่งกำลังจะไปแป๊บเดียวไม่นานเกินรอปีนได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไปได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่ไหมตรงนี้แล้วก็เปิดประตูทรัพย์ชุบเปิดก่อนโอเคออกมาแล้วมาไปที่เฮลิคอปเตอร์เอากล่องไม้ฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะไม่โดนนะเรียบร้อยอุ๊ยโดนถีบเจ็บไหมน่ะล่วงมาสูงขนาดนั้นนายโอเคหรือเปล่านายโอเคฉันโอเคแต่ปกติดีอยู่ด
เดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันโดมิโกสได้กล่องไปอย่าคิดว่าจะสบายใจโจนาเอาแอบบี้มาพอดีเลยโอ้พระเจ้าเอาไหมฉันยังปกติอยู่ดีอยู่ด้วยโอ้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 ยนี่นายกำลังคิดบ้าๆอะไรเนี่ยไปคิดว่าแผนของฉันน่าจะได้เดี๋ยวvolcanic eruption เดี๋ยวฉันไม่น่าจะไกลไปเขาเรียกไงไม่น่าจะไกลจากที่นี่ไปซะเดี๋ยวพวกเราหาทางออก volcanic eruption คือแบบเขาเรียกนะภูเขาไฟระเบิดเออนึกแต่ศัพท์ภาษาอังกฤษออกเมื่อกี้ทีนี้ภูเขาไฟระเบิดแล้วไปพิกัดมาแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะพังแต่อุ้ยโอ้โหวิ่งหนีก่อนสิวิ่งยาวๆอ้าวโหนสไลด์ยังไงบ้าจริงโอ้ยนี่โอ้ยโหนจะไปยาวๆเฮ้ยดีไฟฟ้าอุ้ยเมื่อกี้โดนไฟช็อตได้ยังไงเกาะปึ๊บเกาะอีกอ่ะเดี๋ยวไปไงนี่ๆแล้วก่อนเฮลิคอปเตอร์ก็จะพังไอพิบัติก็มาอุ้ยแผ่นดินไหวอู้โอ้ my god ลงยาวซ้ายไหมพอซ้ายเห็นสีขาวไป go ปึ๊บก่ออีกขอนไม้นี่ขอนไม้มาแล้วรอก่อนกระโดดอุ้ยแล้วก็เกาะชึบไหลยังไงดีตรงนั้นมีแล้วก็ตอนนี้ใช้ค้อนแล้วกระโดดวิ่งตัวจีอุ้ยโอ้โหจบไปแล้วโอ้ยโอกาสเดียวเท่านั้นกระโดดน้ำลงน้ำตุ่มโอ้ my god ภูเขาไฟระเบิดเมื่อกี้แต่ว่าเฮ้ยเหนื่อยดูสิอุตส่าห์ตามหากล่องมาหลายพาร์ทโดมิงโกสเอาไปแป๊บเดียวแล้วรู้ด้วยนะว่าตามมาจากไหนแต่คิดว่าน่าจะดักฟังมาหรือเปล่าแต่ว่าโลกเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยากให้ได้เจอมันซ่าจริงๆนั่งเรือขับมาน่าจะกลับไปที่ไพติติแล้วล่ะไปแจ้งข่าวหลายว่าได้กล่องอ่ะนะแต่กล่องถูกชิงไปแล้วด้วยเหนื่อยเลยเซ็งนะเนี่ยดูหน้าตาก็เซ็งนะ How much longer to Paititi? นานเท่าไหร่ถึงจะไปถึงPaititi? Almost there. ใกล้ถึงแล้วแหละ I'm sorry I lost the box. ฉันขอโทษด้วยที่ทำกล่องกล่องถูกชิงไปไม่ใช่ความผิดของนายหรอกมันเป็นความผิดของมันเป็นความผิดของโดมิงกุสกับTrinity ต้องหากล่ะ All the way back as far as ย้อนกลับไปทั้งหมดเลยอ่ะเท่าที่ฉันจำได้เป็นเพราะพวกมันทั้งหมดนั่นแหละ I could have had a family ฉันควรจะมีครอบครัวอยู่กับครอบครัวแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็ดูแตกต่างไปหมดแล้ว We will get the box เราจะไปเอากล่องกลับมาแล้วพวกเราจะหยุดโดมิงกัสถ้าไม่มี Trinity ป่านนี้ลาล่าก็นั่นจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไปนานแล้วล่ะอ้าวอุชูมารอพอดีเลยYour Highness เจ้าชายลาร่าลาล่าแล้วกล่องอยู่ไหนอะอามารูฮาซิตอามารูได้ไปแล้วแต่ว่าสุริยันกำลังจะดับแล้วเพราะเราจะเอากลับมาก่อนที่จะเริ่มพิธีโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกพวกเราต้องเปลี่ยนแผน please ได้โปรดเตรียมตัวรับตัวเธอซะเดี๋ยวฉันจะไปรวบรวมคนต่อสู้แล้วก็ระดมสมองกับคนที่เป็นนักคิดการวางแผนอะว่าแบบที่จะรบกันยังไงดีจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลืออุชูนะบอกฉันแล้วกันถ้าต้องการขอช่วยเหลืออะไร
เอาล่ะตอนนี้เท่ากับว่าต้องเตรียมแผนแล้วเพราะเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์หรือว่าสุริยันเนี่ยก็กำลังจะดับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่แก้ไขสถานการณ์ได้ทันเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราขอทักทายใครสักคนหนึ่งไหมเนี่ยของกูอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอกสารคุยกับคนนี้ได้ไหมขอคุยแป๊บนึงลาร่าI am Korianka. อะไรหรอฉันชื่อโคลังกาอุนาตูเนี่ยอุนุราตูได้พูดถึงเธอค่อนข้างบ่อยมากเลยฉันเป็นคนที่เปิดทางของค่ายนั้นอะเพื่อในตอนที่เอซี่ถูกจับเธอทำหน้าที่ได้ดีมากเพราะเราเป็นเสมือนพี่น้องกันนั่นรอยสักของเธออย่าบอกนะเธอคือเป็นส่วนหนึ่งของโชนวันอะแต่ว่ามีชีวิตอื่นๆก่อนที่อามารุจะมาเพราะเขาทำอะไรบางอย่างเขาปฏิเสธคำสั่งของฉันแล้วก็เหล่านักบวชและฉันก็เป็นสิ่งคนเดียวที่ยังเหลืออยู่และสาบานได้เลยว่าฉันจะไม่ถอยหลังกลับไปการต่อสู้นี้และฉันก็อยู่กลุ่มกับกอตตาแล้วก็เชื่อมโยงกับราชินีอุนุราตูด้วยชื่อเสียงของชนวันเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับฉันมากเลยตามประวัติศาสตร์ได้พูดถึงแบบนั้นตัวเนี่ยจิตใจดีมากเลยได้พูดถึงเกี่ยวกับจักรพรรดิชิชิหรือเปล่าเป็นจักรพรรดิคนแรกของพันธิตินะเขาเป็นบรรพบุรุษของอุนุราตูพวกเขาสร้างยุคสมัยทุกอย่างที่เราเห็นแต่ต้องได้แล้วก็สัมผัสกินได้แล้วก็ต่อสู้มันมาฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโรคมาก่อนเลยโรคของผู้ที่จะสร้างสรรค์ยุคใหม่เป็นหลักฐานของกลุ่มต่อต้านที่ต้องการแต่อุนุราตูเนี่ยเป็นผู้นำของพันธิติในยุคถัดไปโรคนั้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรมในอดีตการพิธีกรรมเนี่ยที่จะพิสูจน์ว่าราชินีอุนุราตูเนี่ยจะเป็นผู้สร้างยุคใหม่คนต่อไปไม่ใช่แค่สร้างโชคชะตาร่วมกันด้วยแล้วโรคอยู่ที่ไหนหรอซ่อนไว้อยู่ภายใต้ภูเขาทางที่ไปหาฮูราคานทางไปหาฮูราคานนี่หรอมันเป็นบททดสอบถูกสร้างเพื่อทดสอบใครก็ตามที่เหมาะสมกับโรคนั้นแล้วเธอได้ลองหรือยังนั่นเป็นภารกิจของฉันก่อนที่เอสซีถูกจับแต่โชคไม่ดีฉันน่ะยกเลิกแผนนี้ไปก่อนตั้งแต่ที่ช่วยเหลือเขามาเดี๋ยวเขาเนี่ยรู้ว่าฉันวางแผนอะไรฉันต้องเตรียมตัวสำหรับนักต่อสู้เรื่องโรนั่นน่ะพักไว้ก่อนตอนนี้ฉันกลัวว่าถ้าเกิดพวกเรานานเกินไปอามารุเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ไปแล้วก็จะได้สิทธิ์ของอุนุรตุทั้งหมดถ้าเกิดมีโรก็พวกเราจะรวมพันธิติแต่ว่าเขาเนี่ยจะสร้างเป็นคนยุคใหม่เขาจะสร้างโลกของตัวเองที่เหมาะกับเขาใช่แล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นฉันหวังว่าเธอจะสามารถหยุดได้นั่นเพื่อนของฉันที่อยู่กับอุชูชื่อโจนานะติดต่อเขาได้ถ้าเกิดจะต้องการอะไรฉันอยู่ใกล้ๆเขานะขอบคุณมากลาล่าอ๋อเราได้เจออีกคนหนึ่งอันนี้เป็นยุคสมัยใหม่ทางเข้าอันนี้เป็นผู้สร้างยุคสมัยใหม่อันโหเป็นอีกเควสหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจบกันที่ตรงนี้ก่อนละกันสำหรับในส่วนของพาร์ทหน้าซึ่งคิดว่ามันน่าจะยาวล่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับในการขัดขวางแผนการของดร.โดมิกิโอสุหรืออามารูเนี่ยไม่ให้แผนการเขาสำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงที่เล่นพาร์ทนี้ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยล่วงหน้าละกันเพราะว่าไม่ค่อยแม่นเรื่องพวกแบบประวัติศาสตร์หรือศาสนาอาจจะแบบมีการพูดไปผิดว่าก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ